ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ผมได้เอาพระสมเด็จวรคังพิมพ์พระประธานอู่ทองเกจรสหลังกลับมาเอามาลงให้ FC ได้ประดับชมนะครับพระพิมพ์นี้ก็สร้างในปีพ.ศ. 2408ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีวัดระฆังเป็นผู้ปลุกเสกนะครับพระพิมพ์นี้ก็เป็นพระพิมพ์พระประธานอู่ทองช่างหลวงเป็นผู้แกะแม่พิมพ์มาถวายคืออยู่ในจัดอยู่ในหมวดหมู่ของช่างหลวงคือช่างหลวงศิษย์นะครับเป็นผู้แกะแม่พิมพ์มาถวายนะครับแล้วผมก็จะลงให้ FC ได้ประดับรับชมว่าพระนี้มีการสร้างมาอายุมากกว่า150กว่าปีนะครับแล้วก็จะเอาลงให้ FC ได้ประดับชมได้เรียนรู้ได้ศึกษาแล้วก็ดูด้วยตานะครับเพราะพระชุดนี้ก็ได้สุ่มลงไปประกวดได้รางวัลมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นพระแท้ได้ประกวดเป็นพระแท้แล้วก็ได้ตรวจสอบด้วยหลักวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์และดูด้วยตานะครับจากธรรมชาตินะครับคือหลักดูธรรมชาติดูได้หลายคนดูในคนหมู่มากแล้วลงความคิดเห็นว่าพระนี้มีความเก่าจริงมีความเหี่ยวหดแห้งจริงมีความแกร่งจริงนะครับแล้วก็มาตรวจสอบด้วยพุทธคุณนะครับมีพลังพุทธคุณนะครับพระนี้ก็เป็นพระของท่านเจ้าคุณสมเด็จพระยานโตพงศรีปลุกเสกไว้นะครับแล้วผมจะลงขยายด้วยกล้อง 1600X ให้กับ FC ทุกท่านได้ประดับรับชมนะครับส่วนผสมของผ้าในยุคนี้ครับก็เป็นปูนนะครับปูนเปลือกหอยผสมด้วยน้ำว่านนะครับเกสรนะครับแล้วก็มีมวลสารศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายนะครับก็อยากให้ FC ได้เรียนรู้ด้วยเห็นด้วยตานะครับประดับรับชมด้วยตานะครับนะครับถ้าเข้ามาดูแล้วถ้าถูกใจก็กดติดตามเยอะๆนะครับผมจะได้มีกำลังใจเอาลงให้ดูบ่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าไม่ถูกใจก็เลื่อนไปดูช่องอื่นนะครับนะครับแล้วก็ผมก็จะเอาลงให้ดูเรื่อยๆนะครับผมก็พระบางทีก็สีเหมือนกันนะครับแต่พอดูใกล้ๆดูแล้วก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะพระผมมีหลายองค์หลายแบบนะครับคือพระพิมพ์เดียวกันก็เอามาเทียบเคียงแล้วดูไม่เหมือนกันนะครับนะครับพระทุกองค์ที่ลงไปนี้บางองค์ก็เป็นพระดูใกล้เคียงดูคล้ายกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่พระองค์เดียวกันนะครับที่ลงไปนะครับคือเราลงให้ทุกท่านได้เรียนรู้ดูเนื้อนะครับดูเนื้อด้วยตาดูด้วยตาแยกแยะด้วยตาว่ามันมีเหตุมีผลไหมเพราะอายุต้องร้อยกว่าปีร้อยห้าสิบกว่าปีความเก่ามันเป็นอย่างนี้เปล่านะครับเราให้ดูนะครับนี่ครับนี่คือพระสมเด็จวรคังนะครับที่เขาเรียกว่าพระสมเด็จวรคังนะครับต้องเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับด้านในจะลึกนะครับด้านในนี้จะลึกนะครับด้านในองค์พระนี้จะลึกนะครับจะลึกนะครับแล้วก็ด้านนี้จะสูงกว่านะครับนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับด้านข้างหน้าอกท่านจะสูงนะครับภาพพิมพ์นี้ก็มีพระเกศก็จรดนะครับพระเกศจรดนะครับจรดซุ้มครอบแก้วนะครับคือซุ้มเผาไว้ป่าซิ่งนะครับแล้วก็จะมีเส้นนิสีนะคือสารแซมตัวนี้ครับคือเขาเรียกว่าพระพิมพ์พระประธานนะครับอู่ทองเกศจรดนะครับครับดูความเหี่ยวความหดความย่นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลงขยายด้วยกล้องสโคปด้วย 1600X นะครับให้ดูว่าเนื้อเป็นยังไงนะครับดูด้านข้างนะครับด้านข้างมีความเหี่ยวความหดความย่นนะครับเป็นธรรมชาติของพระที่เป็นพระที่มีมวลสารที่เสื่อมสภาพย่อยสลายได้นะครับเป็นธรรมชาติแล้วก็มีคราบนะครับมีหลายๆสีครับพวกนี้เกิดจากคราบน้ำว่านคราบน้ำปลาคราบตะไคร่ครับคราบปลาคราบตะไคร่คราบน้ำว่านคราบส่วนผสมขององค์พระที่ตอนครั้งแรกเขาจะมีความช้ำนะครับความช้ำนะครับเขาก็จะมีพอพระอายุมากกว่า150ปีเขาก็ระเหิดออกมาแล้วก็ตกผนึกนะครับพร้อมขึ้นมากับพบคราบน้ำปูนนะครับน้ำปูนพบแคลไซต์นี่ครับขึ้นมาทับถมกันจึงซึมเข้าไปด้วยกันเลยกลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับนี่คือเรียกว่าหลังกลับมานะครับนี่คือหลังกลับมานะครับนะครับจะมีขาวๆพวกนี้คราบน้ำปูนหรือคือคราบแคลไซต์นะครับเป็นหลักธรรมชาติของพระที่มีส่วนผสมของปูนเปลือกหอยของปุกปูนนะครับแล้วก็มีส่วนผสมก็คือพวกมีหลายอย่างหลายชนิดนะครับลองดูนะครับ
ดูด้วยตานะครับเพราะทุกท่านก็เป็นครูบาอาจารย์นะครับที่เข้ามาดูแล้วก็มีคนเก่งนะครับที่เข้ามาดูนะครับคนไหนที่ยังพอดูใหม่ๆก็เรียนรู้เอาครับนะครับเพราะพระสุคังดูเรียนรู้ง่ายครับเรียนรู้ง่ายไม่ยากครับเรียนรู้ง่ายครับเราดูจากลายเส้นนะครับถ้าเป็นของทําขึ้นมาใหม่ครับเส้นมันจะตรงครับมันจะตรงนะครับถ้าของทําขึ้นมามันจะตรงถ้าเป็นของโบราณของที่มีอายุมากกว่า150ปีเขาจะมีเหี่ยวหดงอๆหยิกๆงอๆครับมั้ยครับหยิกๆงอๆครับทุกอย่างจะหยิกงอๆเกิดจากอะไรครับเกิดจากความเหี่ยวย่นย่อคือพระเขาแห้งเหี่ยวหดลงไปนะครับแล้วก็ระเหิดเอาความชื้นออกมาแล้วพระนี่เขาก็จะเหี่ยวหดแห้งก็เหมือนผิวเราครับสมัยเราหนุ่มๆเด็กๆนะครับแล้วพอเราอายุ50 60ขึ้นมา70 80ขึ้นมาแล้วก็นะครับเหมือนคุณพ่อปู่ย่าตายายเรานะครับก็ดูครับจะเหมือนกันครับในลักษณะนี้เราเปรียบเทียบง่ายๆครับเพราะสิ่งที่เราจะดูของโบราณเราต้องดูแบบธรรมชาตินะครับนึกจากธรรมชาติแล้วเราจะดูง่ายเปรียบเทียบง่ายครับนี่ครับดูครับนี่ครับจะมีเหี่ยวหดนะครับเป็นลักษณะธรรมชาตินะครับนี่คือหลักธรรมชาตินะครับเดี๋ยวผมจะขยายให้ชัดกว่านี้หน่อยนะครับนี่ครับดูลายเส้นนะครับเราดูความเก่าเราดูลายเส้นนะครับดูความยุบย่นเป็นหลุมแล้วก็เส้นนะครับเส้นเขาจะเป็นธรรมชาตินะครับมีเหี่ยวหดแห้งพวกลักษณะอย่างนี้ฝีมือรุดทำไม่ได้นะครับนะครับคุณไม่บล็อกคุณก็แกะบล็อกพิมพ์แม่พิมพ์ไม่ได้เพราะมันซับซ้อนมากครับนะครับดูครับนี่คือถ้าเป็นแกะพิมพ์บล็อกนะครับเป็นก่อนบล็อกแม่พิมพ์มาก็จะแกะไม่ได้ครับเพราะซับซ้อนนะครับเพราะมีเขี้ยวมีลึกมีต่ำมีสูงมีเว้านะครับนะครับเป็นลักษณะนี้เพราะนี่ไม่ใช่โลหะนะครับนี่คือเป็นเนื้อผงเนื้อปูนเนื้อที่ย่อยสลายเสื่อมสภาพได้นะครับนี่ครับนี่ครับดูลักษณะนะครับเราคิดจากความเป็นจริงนะครับคิดจากความเป็นจริงนะครับเพราะของพวกนี้เก่าแล้วจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับเราก็ดูนะครับเราก็เปรียบเทียบด้วยสายตาเราครับได้เรียนรู้ด้วยตานะครับขาวขาวคืออะไรครับขาวขาวนั่นคือพวกคราบน้ำปูนพวกแคลไซต์นะครับแคลไซต์ที่เกิดจากดินจากพวกปูนนะครับเป็นธรรมชาตินะครับนี่เราขยายใหญ่นะครับแล้วเราจะขยายใหญ่กว่านี้อีกครับนะครับคือดูแบบมีเหตุมีผลเก่าอายุ150กว่าปีสร้าง2408นะครับข้าวน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับข้าวน้ำผึ้งนะครับดูด้านหน้าครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะนี่ดูภาพรวมๆครับดูภาพรวมนะครับครับเดี๋ยวผมไปขยายด้วยกล้อง 1600x ให้ดูนะครับครับนี่ผมลงขยายด้วยกล้อง 1600x นะครับเราก็จะดูนะครับดูภาพรวมมานะครับและเจอตรงไหนที่เป็นจุดสำคัญผมก็จะขยายให้ดูนะครับดูครับดูเนื้อนะครับคราบน้ำว่านเยอะมากครับตรงนี้ครับคราบน้ำว่านนะครับนี่ครับคราบน้ำว่านเยอะมากครับคราบลาคราบตะไคร้นะครับแต่เขาไซส์ขึ้นเยอะนะครับดูการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างกายภาพนะครับมีสูงมีต่ำไม่เท่ากันนะครับเราดูจากธรรมชาตินะครับ
นี่คือวิธีดูมีสูงมีต่ำไม่เท่ากันนะครับมีเหี่ยวมีเหี่ยวเป็นมัดเป็นก้อนๆนะครับนี่ครับคือการเหี่ยวนะครับดูจากผิวเรานะครับในการเหี่ยวหดแห้งนะครับพระนี่แห้งมากนะครับแต่เราใช้ไฟส่องเข้าไปครับแล้วก็จะท้อนแล้วจะมีความเงาวาวมีเส้นๆก็เกิดจากอะไรครับคือสะท้อนกับไปเจอปูนเปลือกหอยนะครับพวกคาบแคลไซด์แคลเซียมนะครับแคลเซียมนะครับเป็นธรรมชาตินะครับเรามีพวกคาบลาคาบตะไคร่นะครับคาบลาคาบตะไคร่คาบน้ำว่านนะครับแล้วก็คาบน้ำอ้อยเคี้ยวน้ำผึ้งนะครับองค์นี้ภาพพิมพ์นี้จะเป็นผสมด้วยน้ำอ้อยเคี้ยวน้ำผึ้งนะครับดูกับความเก่าสวยงามไหมครับเนี่ยลักผ้าลักษณะสวยงามจะเป็นอย่างนี้นะครับดูองค์ไหนไหมครับดูให้ดูครับเก่าครับครับดินเจ็ดป่านะครับอย่างนี้ครับดินเจ็ดป่านะครับอย่างนี้ครับถ้าลอยขึ้นมากับแคลไซด์นี่ครับคือจะเป็นคาบดินเจ็ดป่าดินเจ็ดท่านะครับสีฟ้าสีเขียวๆพวกนี้ครับดินเจ็ดป่าดินเจ็ดท่านะครับถ้าเป็นเม็ดก้อนๆนะครับพวกจะเป็นพวกหยกหรือเป็นพวกมรกตนะครับพวกนี้ครับสวยงามครับดูครับนี่คือแคลไซด์ครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแคลไซด์ครับนี่นะครับผ้าแท้ๆดูง่ายครับดูความเก่านะครับเราจะพวกนี้ของใหม่ไม่มีเพราะขึ้นไม่ได้ครับเพราะอายุไม่ถึงครับนะครับอายุยังไม่ถึงจะขึ้นแบบนี้ไม่ได้นะครับขึ้นได้ก็ขึ้นหน่อยๆครับขึ้นไม่ได้แบบนี้ครับขึ้นไม่ได้แบบนี้ลองเช็คดูได้ครับนะครับถึงจะของรูปแบบจะทำเป็นแคลไซด์ปลอมขึ้นมาเราเจอกล้องเราขยายปุ๊บเรารู้ทันทีครับเพราะนั้นพวกแป้งพวกสารเคมีมันจะไม่เป็นอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ครับมันจะมีเงาวาวเป็นลักษณะธรรมชาติเหมือนเกล็ดหิมะครับไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับดูการเหี่ยวหดแล้วก็แตกลานร้าวนะครับดูด้านในซับซ้อนมากครับดูนะครับนี่ก็ฝีมือรุ่นทำไม่ได้ครับเห็นไหมครับแตกเป็นชั้นในชั้นนอกนะครับนี่ครับนี่คือหลักธรรมชาตินะครับธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับนี่คือหลักธรรมชาตินะครับดูครับดูไว้นะครับนี่แหละครับคาบดินศักดิ์สิทธิ์ดินเจ็ดป่าดินเจ็ดท่านะครับดินเจ็ดโป่งมีครับนะครับต้องดูให้ดีครับดินเจ็ดโป่งดินเจ็ดท่าดินพวกนี้กับคล้ายๆรัตนะพวกเกี่ยวกับพวกอัญมณีพวกหยกหมกจกกับมรกตนะครับเพราะผมลองเทสดูแล้วนะครับนะครับสวยงามครับสวยงามดูครับคือเขาแตกหลายชั้นนะครับแล้วก็มีคราบน้ำว่านคุมไว้ครับนะครับดูครับธรรมชาติครับนี่คือการลานตรงไหนลานมากๆเขาจะมีการซ่อมตัวครับมีเขาไซงอกตามปิดนะครับนี่คือลักษณะของพระสมเด็จขังที่ถูกบันทึกมาแล้วก็เล่าขานกันต่อมานะครับว่าเป็นพระที่สามารถงอกตัวเองได้นะครับพอมาตรวจด้วยวิทยาศาสตร์ก็จะรู้ว่าใช่จริงครับนะครับสมัยก่อนเขายังไม่คนสมัยก่อนเขายังไม่เครื่องมือไม้ยังก็ไม่พร้อมแต่เขายังรู้นะครับเขาเหี่ยวหดแห้งเป็นมัดๆนะครับเป็นก้อนๆนะครับนะครับมีสูงมีต่ำไม่เท่ากันนี่คือลักษณะนะครับมวลสารเยอะครับองค์นี้ถือว่าจัดว่ามวลสารเยอะครับถือว่ามีมวลสารเยอะพระองค์นี้ครับเศษผ้าแตกมากำแพงครับเล็กครับนี่ก็เศษผ้าแตกผ้ากำแพงครับเดี๋ยวลองขยายดูนะครับว่าเป็นไงครับถ้าต้องละเอียดนะครับเนื้อต้องละเอียดแล้วก็ต้องมีความละเอียดของเศษผ้าแตกผ้ากำแพงครับนี่ครับต้องเป็นลักษณะครับแล้วต้องฟูด้วยนะครับเพราะอายุต้อง700ปีนะครับเขาจะฟูเพราะเขาเริ่มเสื่อมสภาพนะครับคือเสื่อมสภาพย่อยสลายนะครับคือเริ่มฟูนะครับเพราะเขานะครับนะครับแล้วก็มีพวกเขาไซงอกขึ้นมานะครับเป็นลักษณะหลักธรรมชาตินะครับการดูของเก่าโบราณเทียบเคียงในอายุและความเป็นไปได้มีเหตุมีผลนะครับทำที่เป็นไปได้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับที่เป็นไปได้นะครับนี่คือเศษผ้าแตกผ้ากำแพงนะครับเป็นผ้ากำแพงแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นซุ้มผ้าซุ้มกอหรืออะไรหรือเปล่าครับนะครับเพราะมีหลายอย่างมากครับนะครับนี่แหละวิธีการดูนะครับ
คือถ้าเป็นพระทําเศษพระที่ทําขึ้นมาใหม่เป็นพระร่องแบบจะแก่งครับคนละอย่างครับเพราะดินคนละที่ครับเราดูที่ดินนะครับดินจะยุ่ยนะครับยุ่ยนะครับดูครับนี่คือความเก่าของพระนะครับนี่ครับแบบงอกขึ้นมาครับข้างงอกขึ้นมาครับนี่ครับอยากไปดูกันธรรมชาตินะครับอีกชิ้นหนึ่งครับเล็กนิดเดียวนะครับแต่เราขยายใหญ่ได้ครับนะครับนี่ครับเศษบางแต่บางกำแพงครับสิ่งเล็กๆครับแต่องค์นี้มวลสารเยอะครับเยอะมากครับนะครับนี่เรายังไม่ขยายนะครับเราขยายแค่เศษบางแต่บางกำแพงนะครับดูความเก่าครับเก่าจริงๆนะครับดูครับคาบกลาคาบตะไคร้ออกดำๆพวกกลาพวกตะไคร้นะครับแล้วก็พวกตะไคร้ใบเสมาพวกตะไคร้ดินลบโบสถ์ดินเจ็ดบงดินเจ็ดป่าดินเจ็ดท่ามีครับแล้วก็เศษผ้าแต่ผ้ากำแพงเหล็กไหลผงไผ่ดำผงทุกคนนะครับแล้วคาบน้ำว่านนะครับมีครบครับวงนี้มีครบครบครับมีครบครับแล้วดินเบสดินศิลาที่คุณดินศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ดินพวกที่งอกได้ครับนะครับเห็นชัดเจนครับพวกนี้พวกลาคาบตะไคร้ครับปกติธรรมชาติแหละครับนะครับลาตะไคร้นะครับถ้าไม่เข้าใจก็ไปเดินไปดูลานปูนหน้าบ้านเราครับที่เราฝนตกแล้วครับไปดูเขาจะขึ้นอย่างนี้ครับแล้วก็ต้นไม้ครับพวกกำแพงปูนนะครับถ้าเราไม่เคยล้างก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับนี่ครับเขาจะมีคราบแคลซายครับแคลเซียมนะครับเป็นธรรมชาติไปแล้วครับอันนี้ครับนี่ก็เป็นการละหลุมเน่าครับคือเป็นพวกนี่ครับเป็นมวลสารหรือเป็นพวกน้ำอ้อยเคี้ยวน้ำผึ้งนะครับจับตัวเป็นก้อนครับมันจะเน่านะครับเนี่ยธรรมชาตินี่ก็ส่องหาพวกนี้ครับเราใช้กล้อง 10x ส่องหาตัวนี้แหละครับนะครับนี่คือหลักธรรมชาตินะครับอันนี้ดินซุ้มกอนะครับดินซุ้มกอแต่ว่าเป็นที่ดินผุดได้นะครับอยู่ในซุ้มกอนะครับถ้าใครเคยมีผ้าซุ้มกออายุ 7-800 ปีนะครับท่านจะเห็นถ้าเป็นดินในเนื้อว่านครับก็จะมีดินแบบนี้ด้วยครับนะครับนะครับแล้วก็มวลสารก็อยู่ในผ้าสุดขังนะครับทำไมมีดินแบบนี้ลักษณะแบบนี้อยู่ในผ้าสุกอแต่ทำไมแล้วก็ทำไมอยู่ในผ้าสุดขังมีด้วยนะครับก็เพราะท่านได้ไปอ่านตำราแล้วก็ได้เอามวลสารแล้วก็เอาเศษผ้ากำแพงนะครับในเอามาไปผสมครับแล้วก็จะมีพวกแร่หนองขามแล้วก็มีดินตัวที่งอกได้เลยครับชิ้นนี้ครับนี่ครับเนี่ยนี่คือเป็นพระธาตุครับเห็นไหมครับสองเนี่ยเป็นพระธาตุเป็นก้อนครับเนี่ยแวบขาวบริสุทธิ์ครับสวยงามครับนี่แหละคือพระสมเด็จพระคังจะเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยดูการล้านลาวนะครับนี่ครับมีหลุมมีบ่อนะครับเป็นธรรมชาติครับธรรมชาตินะครับดูครับมีลามีตะไคร้ดูครับเห็นไหมครับพอเขาผุดเขาหลุมเป็นหลุมเขาก็ผุดขึ้นมาครับเขาคือทับถมไงครับเกิดการทับถมนะครับเกิดแคลไซด์ทับถมไหมครับอันนี้คือแคลเซียมนะครับแคลเซียมแคลไซด์นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเขาขาวไหมครับเขาตกผนึกนะครับทับถมไปเรื่อยนะครับเขาก็จะเป็นหลังเต่าขึ้นมานูนขึ้นมานูนขึ้นมาเขาก็ปิดหลุมไหมครับนี่นะครับเป็นลักษณะนี้ครับถ้าพระอายุไม่ถึง100ปีทำไม่ได้นะครับขึ้นไม่ได้ครับพระต้องอายุมากกว่า150ปีนะครับถึงเป็นลักษณะนี้ได้ครับนี่ครับเขาจะนูนผสมผนึกไปเรื่อยครับแล้วก็งอกขึ้นมาแล้วก็ปิดหลุมนี้ครับนี่ครับลักษณะธรรมชาติครับนี่ครับก็จะปิดหลุมแบบนี้ครับนะครับนี่คือเหตุผลเดียวความเป็นไปได้นะครับจากธรรมชาติวิธีดูนะครับอย่างนี้ครับดินเจ็ดป่านะครับอย่างนี้ไม่ใช่อัญมณีครับเพราะเขาขึ้นมากับเป็นคาบดินคาบน้ำขึ้นมากับเขาไซส์นะครับเขาไม่ได้เป็นเม็ดเป็นก้อนนะครับครับดินเจ็ดป่าดินเจ็ดท่านะครับสีฟ้าครับครับดินเจ็ดท่าครับสีเขียวครับดินเจ็ดป่านะครับสีแดงสีช้ำๆก็เป็นคาบดินเจ็ดโป่งนะครับแล้วก็ดูให้ดีครับเพราะว่าสีนั้นก็บางทีก็เป็นของเศษผ้าแต่ผ้ากำแพงนะครับหรือก็เป็นพวกมรกตสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับสีเขียว
ด้านหลังนะครับนี่เราจะลงภาพรวมให้ดูก่อนนะครับนี่คือภาพรวมโอ้โหนี่ครับดูครับนี่ครับดูเลยครับนี่นะครับเน่าครับเปียกเนี่ยของเก่าโบราณครับแห้งจนกลายเป็นอันนี้เลยครับแห้งแข็งแล้วครับดูครับนี่คือคราบเน่าครับที่เขาส่องหากันนะครับในพระสุริยคังคือถ้ามีน้ำอ้อยเคี่ยวน้ำผึ้งนะครับบางท่านบางตำราก็เขียนว่าเม็ดนุ่นบางท่านก็ในตำราเขียนว่าคราบน้ำอ้อยเคี่ยวน้ำผึ้งจับตัวเป็นก้อนหรือคราบน้ำมันตะยุกจับตัวเป็นก้อนนะครับก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละครับนะครับเพราะพวกนี้เขาเคี่ยวหดแห้งจับก้อนอยู่แล้วครับเพราะน้ำอ้อยเคี่ยวเขาก็จะเป็นก้อนอยู่แล้วครับถ้าไม่เข้าใจก็ไปดูถนนลูกลังครับเวลาเขามาลาดสาเหล้านะครับเอาสาเหล้าน้ำอ้อยมาลาดนะครับนะครับก็จะมีเหี่ยวแห้งเป็นสีอย่างนี้เลยครับเป็นสีอย่างนี้ครับนะครับถ้าคนเข้าใจกับเรื่องของธรรมชาตินะครับสังเกตสังการก็จะรู้ของพวกนี้ครับนะครับนี่ลักษณะนะครับเป็นธรรมชาติครับเป็นงูโผล่มาครับเป็นงูโผล่ออกมาครับนะครับคือพวกนี้เป็นน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับจากตัวเป็นก้อนนะหรือเป็นพวกมวลสารหรือคนกับแล้วแต่การข้าวแล้วแต่ที่จะอันนี้ครับเพราะว่าแต่ผมดูแล้วนะครับก็เป็นน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับจับตัวเป็นก้อนนะครับนี่ครับดูครับเป็นแถวไส้จับหมดแล้วครับถ้าไม่ใช่น้ำอ้อยเคี้ยวก็มีอย่างเดียวก็คือที่ผมเม็ดนุ่นนะครับก็มีแต่มีหลายอย่างครับเพราะเราอย่าไปตรงนี้เราดูแค่ว่าเราดูด้วยตาเปล่าว่านี่คือความเก่า 100% นะครับเพราะก็เก่าและลักษณะครั้งนี้ก็เป็นคือของเก่าโบราณแล้วครับนะครับเพราะตำราเขียนไว้หลายแบบหลายคนไม่เหมือนกันนะครับเราดูความเก่าอย่างเดียวครับแล้วมาจับดูพุทธคุณนะครับแล้วก็ตรวจสอบด้วยว่าเป็นเก่าโบราณจริงไหมครับแค่นั้นแหละครับนะครับแล้วก็มาดูลูกสมพินพระนะครับแล้วก็มาดูมวลสารนะครับนะครับด้วยความเหี่ยวความหมดธรรมชาตินะครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหแขวซ้ายเต็มเลยครับดูครับแขวซ้ายนั่นเลยครับครับดิน7โป่งครับขึ้นมากับแถวซ้ายครับนี่เศษผ้าแตกปะกำแพงนะครับยุ่ยๆครับเป็นคราบดินอีกแบบนึงนะครับครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ